สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราไปอยู่กัน3คนในวันจันทร์ที่ใกล้จะปลายเดือนแล้วถือว่าปลายเดือนไหมวันที่24ก็ปลายก็ปลายนะคะเพราะว่าจันทร์หน้าก็สิ้นเดือนแล้วใช่ครับพอสิ้นเดือนปั๊บก็จะได้รับเขาเรียกว่าแรงใจแรงใจให้เราได้อยู่กันต่อไปใช่ใช่ผมพูดถูกไหมถูกเลยถูกเลยใช่ไหมครับจริงๆพูดเรื่องว่าเงินเดือนก็จบอ๋อหรอใช่เงินเดือนออกก็จบแล้วเงินเยอะไปทำไมแม่นั่นเองค่ะมากันที่ข่าวดีกว่าครับวันนี้นี่เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่ในเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าวันนี้ก็เริ่มทำงานเป็นวันแรกครับครับผมโดยที่นี่เลยครับทำเนียบรัฐบาลเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจว่าจะรีบเข้าไปแก้ในจุดอ่อนและสร้างรากฐานสำหรับอนาคตโดยระยะสั้นนะครับจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือรากหญ้าโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้เศรษฐกิจพื้นฐานขับเคลื่อนได้ครับขณะที่กระทรวงการคลังครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการก็คือคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ครับก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายบอกว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนรอการประชุมครม.ก่อนนะครับขณะที่กระทรวงพลังงานครับรัฐมนตรีว่าการคนใหม่ครับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ก็เข้าประชุมวางนโยบายกับข้าราชการด้วยครับโอ้ครับนะครับค่ะคราวนี้นิวค่ะไปกันที่เหตุสลดที่อำเภอภูเวียงจังหวัดน่านค่ะทำไมครับเกิดเหตุจ่า10ตำรวจตรีวัย40ปีค่ะใช้อาวุธปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลพร้อมลูกแฝดวัย7ขวบเสียชีวิตก่อนยิงตัวตายตามในสภาพขึ้นอืดค่ะโดยเพื่อนพยาบาลพบศพหลังไปตามที่บ้านเพราะว่าไม่มาทำงานหลายวันด้านตำรวจค่ะเตรียมนำศพผ่าพิสูจน์หลังพบผู้ตายนอกจากถูกยิงที่ศีรษะแล้วยังมีลักษณะคล้ำดำมากและที่ศพเด็กชายฝาแฝดมีน้ำลายฟูมออกมาจากปากคาดว่าถูกวางยาพิษก่อนถูกยิงซ้ำนะคะส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากความเครียดครับค่ะว่ากันไปฮะมาเรื่องของผมนะครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ก็ยังมีการสร้างสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะฮะเกี่ยวกับระเบิดเลยนะฮะเริ่มกันที่แรกนะครับซอยสุขุมวิท81แถวพระโขนงนะฮะคนงานชาวกัมพูชาพบลูกระเบิดชนิดขว้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้วางอยู่บนกองทรายที่ใช้ก่อสร้างอพาร์ตเมนต์เจ้าที่ EOD เข้าเก็บกู้นำไปตรวจสอบโดยละเอียดส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงงานเซรามิกพบระเบิดลูกเกลี้ยงชนิด M26 ด้านนอกทาสีแดงทับยังไม่ได้ถอดสลักถูกทิ้งไว้ในศาลาริมทางบริเวณหน้าสุสานบ้านทุ่งบ่อแป้นนะครับตำรวจคาดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนำมาทิ้งไว้เพราะกลัวความผิดโอ้โหระเบิดจริงนะฮะยังมีต่อเนื่องเลยนะครับครับค่ะคราวนี้นิวค่ะเป็นเหตุสลดอีกหนึ่งเรื่องค่ะแต่คราวนี้เป็นเหตุสลดของนักร้องดังนั่นก็คือติ๊กชิโร่ทำไมครับหลังรถตู้โดยสารกรุงเทพพัทยาค่ะขับรถชนพ่อตาชาวเยอรมันวัย78ปีเสียชีวิตขณะข้ามถนนตรงข้างห้างโลตัสชลบุรีค่ะเจ้าตัวเดินมามาดูศพระบุว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะตนเนี่ยเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เจอกันด้านตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสม็ดค่ะทราบตัวโชเฟอร์ตีนผีแล้วโดยแจ้งเจ้าของวินรถตู้ค่ะนำคนขับมามอบตัวข้อหาขับรถประมาทแล้วก็ชนแล้วหนีถ้าไม่มาเนี่ยจะออกหมายจับก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะครับค่ะของผมนี่เป็นเรื่องราวที่ญี่ปุ่นครับกับเรื่องไฟไหม้มีถึง2เหตุเลยนะครับในวันเดียวกันเลยครับยังไงครับคุณเริ่มจากเมื่อเช้านี่เลยครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตเหล็กของบริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal ครับผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ใกล้กับสนามบินฮาเดดะในกรุงโตเกียวนะครับลุกลามไปยังโรงงานผลิตเครื่องสำอางของบริษัทคาโอที่อยู่ติดกันครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับได้เกิดเหตุคลังเก็บอาวุธของกองทัพสหรัฐอเมริกาครับที่เมืองซางามิฮาระครับจังหวัดคานางาวะครับระเบิดและมีเพลิงไหม้ตลอดทั้งคืนด้วยโอ้ยนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับด้านตำรวจนะครับปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าอุบัติเหตุทั้ง2ครั้งเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่พักนี้ทั่วโลกนี่ไฟไหม้ใหญ่ๆนี่เกิดขึ้นบ่อยนะคุณดลงครับก็อย่างที่จีนอย่างเงี้ยที่จีนนี่ก็เป็นเหตุใหญ่เหมือนกันใหญ่มากเลยนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ